สวัสดีครับผมก้องกับก้องเจอร์นี่นะครับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปต่อเนื่องจากตอนแรกนะครับที่ตอนแรกเนี่ยพูดถึงว่าเราจะมีวิธีการซ้อมยังไงเพื่อจะให้วิ่ง 7.5 กิโลเนี่ยต่ำกว่า50นาทีแล้วก็21กิโลเนี่ยให้ได้เวลาที่1ชั่วโมงกับ46นาทีนะครับแล้วก็คลิปนี้คือเป็นตอนที่2ที่จะบอกถึงว่าท่าออกกำลังกายท่าเวทเทรนนิ่งนะครับที่ผมจะอธิบายดังต่อไปนี้นะครับเป็นท่าออกกำลังกายที่ผมอ่ะคือศึกษาจากอินเทอร์เน็ตต้องการจะออกกำลังกายกล้ามเนื้อหน้าท้องใช่ไหมครับทีนี้ถ้ามีท่าไหนบ้างที่เราจะได้รับประโยชน์สูงสุดผมก็เอาท่านี้เข้ามาประยุกต์แล้วก็สำหรับการออกกำลังกายที่เป็นส่วนกล้ามเนื้อขามันมีท่าไหนบ้างที่เราจะได้ประโยชน์สูงสุดแล้วก็ทั้ง2ท่านี้เองนะครับเราสามารถที่จะเล่นได้ที่บ้านโดยที่เราไม่ต้องไปเล่นที่ยิมนะครับช่วยให้เราประหยัดตังค์ด้วยต่อไปนี้ผมจะอธิบายนะครับว่าแต่ละวันเนี่ยวันจันทร์กับวันพุธจะเล่นท่าไหนบ้างก็ติดตามรายละเอียดดังต่อไปนี้เลยครับการออกกำลังกายทั้งหมดนะครับก็ผมจะออกกำลังกายทั้งหมดนะครับหลักๆ ก็คือ2ท่านะครับก็คือเป็นกล้ามเนื้อหน้าท้องกับกล้ามเนื้อต้นขานะครับโดยเริ่มที่วันจันทร์นะครับวันจันทร์ผมจะเริ่มการออกกำลังกายโดยที่การออกกำลังกายของกล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับจะมีทั้งหมด4ท่าแรกนะครับก็คือเป็นท่าคันท่าคันคือจะแตกต่างจากท่าซิกอัพก็คือซิกอัพเราจะยกตัวจากราบกับพื้นขึ้นมาอกมาชนกับต้นขาของเรานะครับแต่ท่าคันคือเรายกแค่ครึ่งตัวนะครับประโยชน์ของท่าคันก็คือเราจะได้กล้ามเนื้อหน้าท้องส่วนบนคือส่วนนี้นะครับส่วนบนทีนี้การออกกำลังกายจะเป็นแบบไหนใครก็เดี๋ยวไปดูตามนี้เลยครับสำหรับท่าคันนะครับเราก็จะยกเข่าขึ้นนะครับทำมุม45องศาส่วนลำตัวนะครับเราจะยกทางด้านหลังตรงนี้ขึ้นนะครับเราจะหลังเราจะไม่ติดแต่ยกขึ้นนิดนึงนะครับพอยกขึ้นนิดนึงเสร็จปุ๊บมือเราจะแตะไว้ที่ตรงหูนะครับเสร็จแล้วเวลาทำท่าคันนะครับเราจะยกทางช่วงลำตัวเนี่ยแค่ประมาณครึ่งนึงนะครับเพื่อให้หน้าท้องส่วนบนตรงนี้ครับเพื่อที่เราจะได้ใช้หน้าท้องส่วนบนได้เต็มที่นะครับพอเราขึ้นแล้วนะครับขึ้นมาปุ๊บหายใจเข้าลงหายใจออกนะครับขึ้นหายใจเข้าลงหายใจออกนะครับนะครับแล้วเราก็ทำแบบนี้นะครับทั้งหมด15ครั้งครับก็เท่ากับ1เซตแล้วนะครับท่าออกกำลังกายของท่าคันนะครับก็สำหรับผู้เริ่มต้นนะครับผมแนะนำว่าให้เริ่มต้น1เซตต่อ1วันก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ขยับเป็น2เซตหรือ3เซตนะครับต่อไปเป็นท่าที่2นะครับท่าที่2ก็คือท่าเล็กไลท์นะครับท่าเล็กไลท์ประโยชน์ของท่าเล็กไลท์ก็คือเราจะได้หน้าท้องช่วงล่างนะครับหน้าท้องช่วงล่างที่ถัดลงมาจากหน้าท้องส่วนบนแล้วก็ส่วนกลางนะครับรูปแบบของการออกกำลังกายก็เป็นลักษณะแบบนี้ครับท่าที่2นะครับคือการยกขาขึ้นนะครับโดยการทำท่านี้นะครับก็เราจะเอาฝ่ามือนะครับล้อมที่ใต้ก้นของเราตรงนี้นะครับขาก็จะอยู่ในระดับแนวนอนหลังก็จะติดไปเลยนะครับทีนี้ในการออกกำลังกายท่านี้นะครับยกขาขึ้นมานิดนึงนะครับพอยกขาขึ้นหายใจเข้านะครับหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกนะครับหายใจเข้าหายใจออกทำทั้งหมด15ครั้งนะครับก็เท่ากับ1เซตนะครับท่านี้เราจะได้การบริหารกล้ามเนื้อทางด้านล่างนะครับการออกกำลังกายท่าเล็กไลท์นะครับก็ผมก็จะแนะนำอย่างนี้นะครับทุกๆครั้งก็ให้เริ่มต้นจาก10ครั้งต่อ1เซตก่อนนะครับแล้วเราค่อยขยับจำนวนครั้งเพิ่มขึ้นนะครับแล้วส่วนเซตก็แล้วแต่ความเหมาะสมของผู้เริ่มต้นนะครับต่อไปเป็นท่าที่3นะครับท่าที่3ของการออกกำลังกายหน้าท้องนะครับคือท่ารัสเซียทวิสต์ท่ารัสเซียทวิสต์นะครับก็คือจะมีลักษณะช่วยให้เราได้กล้ามเนื้อส่วนด้านข้างของหน้าท้องนะครับโดยที่รูปแบบของการออกกำลังกายของท่านี้ก็ลักษณะดังนี้ครับท่านี้ก็คือผมเนี่ยจะมีการใช้อุปกรณ์เพิ่มก็คือดัมเบลตัวนี้นะครับดัมเบลตัวนี้ก็คือจะหนักอยู่ที่10กิโลนะครับ
ตรงนี้นะโดยการออกกำลังกายครั้งนี้คือเราจะเหยียดขาขึ้นนะครับแบบนี้นะครับจะอยู่ประมาณนี้ยกเฉียงขึ้นมานะครับแล้วก็ถือดัมเบลนี้เราก็สลับนี้นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับสลับอย่างนี้ครับก็สลับไปเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกนะครับสลับจนครบทั้งหมด15นะครับแล้วก็ท่าที่4ท่าที่4นี่คือเป็นท่าไฮไลท์ของการออกกำลังกายหน้าท้องเลยนะครับนั่นก็คือท่าแอร์ไบซิเคิลนะครับท่าเนี้ยเราจะได้ทั้งหน้าท้องส่วนบนส่วนกลางส่วนล่างแล้วก็ด้านข้างไปพร้อมๆกันเลยนะครับรูปแบบของการออกกำลังกายท่านี้ก็ดังนี้ครับโดยที่เราก็นะครับนอนราบไปนะครับแต่ว่าหลังตรงด้านนี้นะครับยกสูงขึ้นนิดนึงนะครับเข่าก็คือตั้งฉาก45องศาส่วนมือนะครับเราก็จะประสานไว้ที่หลังตรงท้ายทอยนี้นะครับแล้วก็ยกขาขึ้นประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะสลับนะครับนี่เอาเข่ามาแล้วก็ศอกแตะนะครับ1 2นะครับหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกนะครับทำทั้งหมดนะครับสลับไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับทำจนครบ30ครั้งนะครับเริ่มต้นของการออกกำลังกายท่าแอร์ไบค์นะครับก็ผมจะแนะนำว่าให้ทำที่30ครั้งก่อนหมายความว่าซ้าย1ขวา2สลับไปจนครบ30นะครับแล้วก็ค่อยขยับไปแต่ที่ผมเล่นอยู่ก็คือทั้งหมด50ครั้งต่อไปนะครับจะเป็นท่าของการบริหารกล้ามเนื้อต้นขานะครับท่าแรกนะครับก็คือเป็นท่าของสควอทท่าสควอททุกคนจะรู้ดีอยู่แล้วนะครับสำหรับการออกกำลังกายคือมันจะได้กล้ามเนื้อต้นขากล้ามเนื้อสะโพกแล้วก็กล้ามเนื้อก้นนะครับสำหรับคนที่ต้องการปั้นก้นสวยๆในการนักเพาะกายเนี่ยคือจะเล่นท่านี้นะครับแล้วก็มันจะช่วยเรื่องของการทรงตัวของลำตัวด้วยนะครับท่านี้มีประโยชน์หลายอย่างนะครับลักษณะของการเล่นท่านี้จะเป็นยังไงก็ลักษณะตามนี้ครับท่าบริหารขาสำหรับต้นขาตรงช่วงนี้แล้วก็ได้สะโพกและได้ก้นด้วยนะครับก็คือเป็นท่าสควอทนะครับซึ่งการเล่นท่าสควอทเนี่ยแล้วก็ตรงปลายเท้านะครับก็จะขยับออกมาให้เท่ากับประมาณไหล่ของเรานะครับมาประมาณนี้นะครับโดยการเล่นท่านี้ของผมเนี่ยก็คือจะใช้ดัมเบลช่วยนะครับดัมเบลข้างละ10กิโลเป็น20กิโลนะครับนี่นะครับจะยกดัมเบลไว้ที่บนหัวไหล่อย่างนี้นะครับแล้วก็เวลาก้มนะครับเวลาที่เรานั่งลงไปเนี่ยเราก็จะนั่งให้ตัวก้นของเราเนี่ยตั้งฉากกับพื้นนะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับ1 2นะครับหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกทำจนครบทั้งหมด15ครั้งนะครับก็เท่ากับ1เซตแล้วครับสำหรับการเล่นของท่าสควอทนะครับสำหรับผู้เริ่มต้นเนี่ยก็อาจจะใช้เป็นบอดี้เวทก็คือน้ำหนักของร่างกายไปก่อนนะครับอาจจะยังไม่ต้องใช้ดัมเบลเหมือนที่ผมใช้นะเพราะว่าอาจจะเกิดอาการบาดเจ็บได้นะครับหรือว่าถ้าอยากใช้ก็ลองน้ำหนักที่เบาๆดูก่อนนะครับคือผมเล่นจากเบาๆมาก่อนก็เลยใช้เวทช่วยนะครับเพื่อให้มันมีความหนักหน่วงแล้วก็ความเข้มข้นมากขึ้นนะครับต่อไปเป็นท่าที่สองนะครับท่าที่สองก็คือเลกรันนะครับท่าเลกรันก็คือเป็นท่าที่นักวิ่งหลายๆคนน่ะน่าจะรู้จักกันดีนะประโยชน์ของท่าเลกรันก็คือจะคล้ายๆกับท่าแรกคือท่าสควอทนะครับเดี๋ยวรายละเอียดของการออกกำลังกายท่านี้เป็นยังไงก็ลักษณะตามนี้ครับออกกำลังกายท่าที่2นะครับก็คือเป็นท่าเลกรันนะครับท่านี้คือจะได้กล้ามเนื้อนะครับส่วนที่เป็นต้นขาตรงนี้นะครับโดยการออกท่านี้คือก้าวเท้าซ้ายข้างหน้าย่อลงนะครับขึ้นและกลับก้าวเท้าขวานะครับย่อลงขึ้นและกลับนะครับเท้าซ้ายนับ1นะครับก้าวเท้าขวาก็คือเป็นนับ2ทำแบบนี้ครับ1 2 3 4ไปจนครบ20ครั้งนะครับก็เท่ากับ1เซตครับเดี๋ยวท่าจะเป็นตามนี้นะครับโอเคนะครับเราก็จะก้าวเท้าซ้ายออกมา
หายใจเข้าหายใจออกนะครับหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็จ่ายน้ำนะครับ1 2ทำแบบนี้จนครบทั้งหมด20ครั้งครับสำหรับการออกกำลังกายท่าเวทของวันจันทร์ก็จบไปแล้วนะครับก็จะประกอบด้วยกล้ามเนื้อหน้าท้อง4ท่านะครับแล้วก็กล้ามเนื้อต้นขา2ท่านะครับต่อไปก็จะเป็นของวันพุธวันพุธนะครับผมก็จะออกกำลังกายกล้ามเนื้อหน้าท้อง4ท่านะครับแล้วก็กล้ามเนื้อนอกทีนี้ส่วนของการออกกำลังกายหน้าท้องก็คือจะเหมือนกับวันจันทร์เลยนะครับก็คือเป็น4ท่าเลยก็ประกอบไปด้วยท่าคันนะครับเล็กไลท์รัสเซียทวิสต์แล้วก็ท่าแอร์ไบเทเคิลนะครับพอจบท่าออกกำลังกายของหน้าท้องหมด4ท่าแล้วก็จะเป็นการออกกำลังกายของขานะครับส่วนของน่องนะครับนั่นก็คือเคปไลท์รายละเอียดก็ดังนี้ครับท่าต่อไปนะครับก็จะเป็นท่าที่บริหารนะครับกล้ามเนื้อส่วนของน่องนะครับก็คือเป็นท่าแครฟไลท์นะครับโดยที่มีอุปกรณ์ช่วยก็คือเสื่อที่เราไว้คุมบนเสื่อโยคะนะครับผมจะทับให้มีความสูงเนี่ยสูงขึ้นจากพื้นประมาณเท่านี้นะครับมันก็ครึ่งคืบอะประมาณเท่านี้นะครับก็ประโยชน์ก็คือพอเราสูงขึ้นเสร็จปุ๊บน้ำหนักจะมากดน้องส่วนของที่เป็นน่องของเราเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ท่านี้จะใช้ตัวช่วยคือดัมเบลช่วยนะครับเพื่อให้น้ำหนักกดมากขึ้นครับได้ความแข็งแรงที่มากขึ้นทำแบบนี้นะครับเหยียบขาเลยครับประมาณครึ่งของขานะครับเราจะเหยียบบนตัวเสื่อที่เราปูเสริมขึ้นนะครับขาก็จะชิดกันอย่างนี้นะครับแล้วก็เรายกดัมเบลขึ้นมาวางที่ไหล่เหมือนเดิมนะครับโอเคเสร็จแล้วเราก็นะครับขยิบเท้าขึ้นนะครับ1 2 3นะครับหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกอย่างนี้นะครับทำจนครบทั้งหมด30ครั้งครับก็เท่ากับ1เซตนะครับผู้เริ่มต้นนะครับก็อย่าเพิ่งใช้ดัมเบลนะครับจะใช้ส่วนที่เป็นของร่างกายไปก่อนนะครับส่วนจำนวนครั้งก็ตามความเหมาะสมของแต่ละคนนะครับว่าเราจะเริ่มต้นจากที่เท่าไหร่ดีนะครับสำหรับท่าที่2นะครับของการออกกำลังกายกล้ามเนื้อขานะครับก็เป็นท่าstep up step up เนี่ยก็คือผมได้รับแรงบันดาลใจจากท่านี้จากที่การดูวิดีโอของการซ้อมของนักวิ่งชาวเคนยานะครับที่มีการแบบเจาะหลุมลึกลงไปแล้วก็ก้าวขึ้นมาข้างบนนะครับผมก็เลยท่านี้มันประโยชน์ของมันน่ะน่าจะมีความคล้ายคลึงกับท่าที่เป็นส่วนของเล็กไลท์ที่อธิบายไปท่าที่แล้วนะครับจะคล้ายคลึงกันแต่ว่าตัวเนี้ยมันจะมีส่วนของได้น่องด้วยแล้วก็ได้ต้นขาเข้ามาเกี่ยวเนื่องด้วยนะครับแต่ว่าการเล่นของผมเนี่ยผมจะใช้อุปกรณ์ที่มีในบ้านนะครับลักษณะการออกกำลังกายเป็นยังไงก็ตามนี้ครับอันนี้คือท่าสุดท้ายของการบริหารกล้ามเนื้อที่เป็นส่วนของน่องนะครับนั่นก็คือท่าที่เรียกว่าสเตปอัพนะครับลักษณะประมาณนี้นะครับแล้วก็จะยกนะครับเวลาที่เราจะเริ่มเล่นก็คือจะซ้ายขึ้นขวาตามนะครับซ้ายลงขวาลงอย่างนี้นะครับพอก็นับเป็น1 2นะครับทำจนครบทั้งหมด30ครั้งนะครับตามนี้นะครับ1นะครับ2นะครับหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกนะครับหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกลักษณะเป็นแบบนี้นะครับนี่คือท่าที่เป็นท่าที่ประยุกต์ใช้เองนะครับก็เป็นท่าที่ประยุกต์จากอุปกรณ์ของเราที่มีนะครับอาจจะไม่ต้องซื้ออุปกรณ์เพิ่มเลยนะครับก็สามารถเล่นได้ที่บ้านนะครับทั้งหมดเลยนะครับที่ผมอธิบายก็คือเป็นท่าออกกำลังกายนะครับสร้างกล้ามเนื้อของกล้ามท้องแล้วก็ต้นขา
น่องของเรานะครับที่กล้ามเนื้อทั้งสองส่วนเนี้ยเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับสำหรับการวิ่งของเราเพื่อให้เราได้ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นวิ่งได้ไกลขึ้นนานขึ้นแล้วก็สามารถช่วยเพิ่มความเร็วของเราขึ้นนะครับโดยที่การออกกำลังกายของผมเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นความคิดที่ผมคิดว่าเราจะมีการออกกำลังกายท่าไหนบ้างที่สามารถทำได้ที่บ้านโดยที่เราไม่ต้องออกกำลังกายที่ยิมไม่ต้องเสียตังค์เข้ายิมนะครับจะทำที่ไหนตอนไหนก็ได้ที่บ้านนะครับแต่ว่าอุปกรณ์ก็หาจากที่รอบๆตัวเอานะครับแต่ว่าจากคลิปผมมีการใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมเข้ามาก็คือเป็นดัมเบลใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเราไม่มีดัมเบลในกรณีที่คนอยากเพิ่มหนักไม่มีดัมเบลก็เป็นน้ำก็ได้ครับน้ำขนาดขวด 1.5 ลิตรแทนดัมเบล2ข้างเลยก็ได้นะครับก็ประหยัดค่าใช้จ่ายได้เหมือนกันนะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆนักวิ่งหรือว่านักวิ่งที่ต้องการพัฒนาตัวเองนะครับผมต้องบอกว่าคลิปนี้มันเป็นการคิดท่าของผมเองนะครับโดยที่อาจจะไม่ได้ถูกขั้นตอน 100% หรืออาจจะไม่ได้สมบูรณ์ 100% นะครับแต่ว่าเป็นท่าที่ผมคิดแล้วก็มาปรับใช้กับตัวเองแล้วก็มันก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นนะครับทั้งส่วนของการวิ่งที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ได้ส่วนของร่างกายที่มันแข็งแรงขึ้นนะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับคงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าหากว่าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกด Subscribe นะครับกดกระดิ่งสำหรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาเท่านี้นะครับแล้วพบกันคลิปใหม่ครับสวัสดีครับ